โอเคค่ะมาต่อกันข้อต่อไปเลยเนาะข้อ61เรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนที่แบบที่เป็นใช้เรื่องของจุดศูนย์ถ่วงละไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ไอ40แล้วนะคะโอเคข้อ61เขาบอกว่าชาย2คนมวล50กิโลกรัมและ100กิโลกรัมยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่นจับปลายเชือกเบายาว7เมตรเอ่อ9เมตรเนาะยาว9เมตรคนละด้านเมื่อชายมวล100กิโลกรัมดึงเชือกเข้าหาตัวเองเขาจะเลื่อนไปชนกันณตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะกี่เมตรข้อ1 3เมตรข้อ2 4เมตรข้อ3 5เมตรข้อ4 6เมตรเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์โจทย์ให้ฟังก็คือตอนแรกเนี่ยจะมีชาย2คนอยู่บนลานน้ำแข็งปึ๊บคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งอ้วนก็จะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมคนผอมมีน้ำหนัก50กิโลกรัมแล้ว2คนนี้เนี่ยเขาก็จับปลายเชือก2ข้างปึ๊บจับปลายเชือกคนหนึ่งจับปลายเชือกด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งจับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งซึ่งเชือกนี้ยาว9เมตรทำให้2คนเนี่ยยืนห่างกัน9เมตรปะเมื่อชายมวล100กิโลกรัมดึงเชือกเข้าหาตัวเองชายคนอ้วนเนี่ยมันชักเขย่อมันดึงเชือกเข้าหาตัวเองฟึบและสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือโจทย์เขาถามว่า2คนเนี่ยจะเลื่อนกันไปชนเลื่อนไปชนกันณตำแหน่งใดโดยใช้วัดจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายคนอ้วนเริ่มต้นของชายคนอ้วนทีนี้มาดูภาพวาดภาพมีชายสองคนใช่ปะคนหนึ่งอ้วนถือเชือกอยู่มีคนหนึ่งผอมจับเชือกอยู่เหมือนกันซึ่งเชือกนี้ยาว9เมตรถูกปะเขาดึงไปจนสุดความยาวเชือกเลยนะสองคนนี้จึงยืนห่างกัน9เมตรยืนอยู่บนอะไรเอ่ยยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบลื่นลานน้ำแข็งทำไมถึงต้องมายืนอยู่บนลานน้ำแข็งเพื่อว่าเขาจะได้กำจัดผลที่เกิดจากแรงเสียดทานถ้าเมื่อไหร่น้องเจอคำว่าลื่นอยู่ในประโยคนะคะแสดงว่าผิววัตถุนั้นจะไม่มีแรงเสียดทานดังนั้น2คนนี้ไม่มีแรงเสียดทานที่คนที่กระทำต่อพื้นโอเคปะที่พื้นกระทำโอเคปะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคนนี้หนัก100กิโลกรัมคนนี้หนัก50กิโลกรัมเขาถามว่า2คนนี้จะดึงคนนี้ดึงหนูปะแต่พอดึงแล้วมันก็ดึงให้คนนี้มันสองคนนี้เข้ามาใกล้กันเรื่อยๆดูปะคะฟึ๊บพอเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแล้วก็จุดนึงมันจะชนกันฟึ๊บเขาถามว่าตำแหน่งที่เขาชนกันเนี่ยมันห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายคนนี้เท่าไหร่อันนี้ให้เป็นระยะ x แล้วกันเนาะโอเคปะระยะ x นี่ชนกันที่ตำแหน่งนี้ถามว่าตำแหน่งที่ชนกันเนี่ยห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายคนแรกเท่าไหร่โอเคปะสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการหาข้อนี้นะคะก็คือเรื่องจุดศูนย์ถ่วงเราใช้คำว่า cm ทีเวลาการหาจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยเราสามารถหาได้จากสมการ m 1 r 1บวก m 2 r 2เท่ากับ m 1บวก m 2 r c m เวลาหาจุดศูนย์ถ่วงเราทำได้จากการหามวลคูณกับ r คือระยะห่างนะคะ r คือระยะห่าง m 2คูณกับระยะห่างอันที่2เท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับ rcm
ซึ่ง R1 R2 เนี่ยคือระยะห่างที่ห่างจากจุดอ้างอิงเนาะโอเคปะทีนี้เรามาดูจากโครงการนี้คือถ้าเป็นกราฟถ้ามันเป็นตำแหน่งนี้พี่ให้จุดศูนย์ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงมีมวลก้อนแรกอยู่นี้มีมวล M1 R1 ของมันคือจากตรงนี้ไปตรงนี้ถูกปะอันนี้คือ R1 นี่มีมวล M2ระยะห่างไปถึงวัตถุนี้ก็คือ R2 โอเคปะซึ่งเราต้องคิดแบบเวกเตอร์ด้วยนะคะโอเคไหมทีนี้เราต้องการหาจุดศูนย์ถ่วงถูกปะสมมติว่าให้มันอยู่ตรงนี้จุดศูนย์ถ่วงดังนั้น RCM ของมันก็คือตรงนี้ก็คือระยะจากจุดอ้างอิงตรงนี้ถูกปะเป็น RCM โอเคนะเป็น RCM ฟึบความสัมพันธ์ของ3ก้อนนี้ในการหา RCM ก็จะเท่ากับนี่ฟึบ M1 คูณกับ R1 บวกด้วย M2 คูณกับ R2 จะเท่ากับ M1 บวก M2 คือที่จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะเสมือนว่าเป็นมวลรวมของวัตถุอันนี้จะอยู่ในเรื่องของระบบอนุภาคนะคะที่จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยเราสามารถตีต่างได้ว่ามวลรวมของวัตถุก้อนนึงเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีสภาพเหมือนเป็นจุดได้เลยโอเคไหมในการคิดทางฟิสิกส์เนาะแต่ทีนี้เพื่อการทำให้มันง่ายขึ้นพี่จะย้ายจุดอ้างอิงเนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่ง R ไปอยู่ที่ตำแหน่ง CM เลยโอเคปะดังนั้น RCM จะเป็น0ดังนั้นพี่ก็จะเขียนอย่างนี้ฟึบ1 M2 CM อยู่ตรงนี้ถูกปะแล้วก็เป็นจุดอ้างอิงด้วยให้เป็นจุด00ตรงนี้เลยดังนั้น R1 ของพี่คืออะไรจากจุดอ้างอิงไปถึง M1 ถูกปะ R1 คืออันนี้ R2 ของพี่คืออะไร R2 คืออันนี้ถูกปะก็คือจุดอ้างอิงไปถึงอันนี้โอเคทีนี้เวลาคิดต้องคิดแบบเวกเตอร์ดังนั้นเราก็เข้าสมการที่นี่นะคะ M1 R1 บวก M2 R2 โอเคปะจะเท่ากับมวลรวม M1 บวก M2 คูณกับ RCM M1 คูณกับ R1 บวก M2 R2 ไหมถามว่า R1 กับ R2 คิดแบบเวกเตอร์นะมันมีทิศตรงข้ามกันป่ะถูกป่ะใช่ไหมเมื่อมีทิศตรงข้ามกันเราจึงต้องใส่เครื่องหมายลบถูกไหมไปที่ R2 จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย RCM เป็นเท่าไหร่คะ RCM เมื่อ CM ย้ายมาตรงจุดอ้างอิงแล้ว RCM จึงเป็น0ถูกปะ RCM จึง0ปุ๊บตรงนี้จึงตัดออกไปได้เลยดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็น0ถูกไหมดังนั้นเราจะได้สมการใหม่ว่า M1 R1 เท่ากับ M2 R2 นั่นเองโอเคเมื่อเราดูจากรูปปึ๊บรูปนี้พี่จะเขียนให้มองง่ายๆอีกครั้งหนึ่งให้คนมวลอ้วนๆเป็น M1 คนอ้วนๆ M1 คนผอมๆคือ M2 โอเคปะแล้วสองอันนี้ฟึ๊บเชื่อมกันด้วยเชือกแล้วก็สิ่งที่สองคนนี้มาชนกันอะจุดที่สองคนนี้มาชนกันจะเป็นจุด CM เสมอนะคะก็คือจะเป็นจุดศูนย์ถ่วงเสมอโอเคปะเพราะเปรียบเสมือนเป็นการรวมมวลเข้าที่จุดเดียวถูกไหมเพราะเมื่อรวมมวลที่จุดเดียวจะมีตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ระบบมันยังเสถียรอยู่ก็คือจุดศูนย์ถ่วงโอเคนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของสองคนนี้ปึ๊บตรงนี้ยาว9ถูกไหมคะ9เมตรตรงนี้พี่ให้เป็นระยะ x ไปก่อนปึ๊บโอเคดังนั้นตรงนี้จึงเป็นระยะอะไรเอ่ย9ลบ x ถูกปะ9ลบ x ก็จับเข้าสมการ m1 คูณกับ r1
ูณกับ x ถูกป่ะ r 1คือ x จะเท่ากับ m 2คูณกับ r 2ก็คือ m 2คูณกับ9ลบ x สิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรสิ่งที่เราต้องการหาคือ x ถูกไหมคะฟึบ m 1คือชายคนอ้วนใช่ไหมมีน้ำหนักเท่าไหร่100กิโลกรัมถูกป่ะคูณกับ x เท่ากับชายคนผอมมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ50กิโลกรัมถูกไหมคะก็เป็น50คูณกับ9ลบ xทีนี้ก็ทำการแก้สมการก็คือ 100x เท่ากับ5945ใช่ป่ะ450ลบ 50x ก็คือ 150x เท่ากับ450ดังนั้น x ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ x ของเราเท่ากับ3ไม่เอ่ยเอา150ตัด15 3 45โอเค x ของเราจึงเท่ากับ3เมตรดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ x เท่ากับ3เมตร x คือระยะไหนเอ่ย x ตรงนี้คือ3เมตรถามว่าระยะที่เราต้องการคือระยะอะไรคะคือระยะ x อยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามันคือระยะที่คนอ้วนห่างจากจุด cm โอเคป่ะนั่นหมายความว่าเมื่อดึงไปเรื่อยๆ2คนนี้เอื้อจะมาชนกันที่จุด TM ดังนั้นจุดที่ชนกันก็จะห่างจากตำแหน่งแรกของคนอ้วนเท่ากับ3เมตรนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ค่ะข้อ11ตอบ3เมตรเนาะโอเคมาทวนกันอีกครั้งนึงสำหรับโจทย์อย่างนี้สิ่งที่เขาบอกคือน้ำแข็งคือลานน้ำแข็งราบลื่นก็คือหมายความว่าไม่มีแรงเสียดทานถูกปะแล้วก็เขาบอกว่าเชือกเบายาว9เมตรก็คือให้2คนนี้ยืนห่างกัน9เมตรตามความยาวตามความยาวเชือกและเมื่อเขาชนกันจะไปชนกันที่ตำแหน่งอะไรเอ่ย CM ถูกปะคือจุดศูนย์ถ่วงถูกปะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจุดศูนย์ถ่วงเวลาเราหาจุดศูนย์ถ่วงหายังไงคะหาได้จากสมการนี้ถูกปะ M1 เดี๋ยวนะหาได้จากสมการm1 r1 บวก m2 r2 เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับ rcm ถูกไหมคะแต่ว่าเราสามารถให้จุดอ้างอิงไปอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมดังนั้นเมื่อเราให้จุดอ้างอิงไปอยู่ที่ cm เมื่อเราต้องการให้ทำการมันง่ายขึ้นก็ให้จุด00ไปอยู่ที่ cm ดังนั้น rcm จะเป็น0เมื่อ RCM เป็น0แล้วจะเหลือแค่ว่า M1 R1 บวก M2 R2 เท่ากับ0ทีนี้เวลาเราคิดเราต้องคิดเครื่องหมายด้วยถูกปะหรือนั่นก็คือเราคิดทิศทางนั่นเองถูกไหมถ้าทางนึงไปทางนี้แล้ว R อีกทางนึงไปทางนี้สองอันนี้มีทิศทางตรงข้ามกันดังนั้นเครื่องหมายต้องตรงกันข้ามกันด้านหนึ่งเป็นบวกด้านหนึ่งต้องเป็นลบหรือด้านนี้เป็นลบด้านนี้ต้องเป็นบวกนี้โอเคปะทำให้สมการออกมาซิมเพิลยิ่งขึ้นก็คือย้ายข้างไปได้เลยคิดว่าสองอันนี้ยังไงมันต้องตรงข้ามกันถูกไหมเพราะจุดศูนย์ห่วงเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมวลสองก้อนอยู่ระหว่างตรงนี้อยู่แล้วดังนั้น r มักจะอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วถูกปะดังนั้นก็สามารถเขียนได้ว่า m 1 r 1เท่ากับ m2 r2 อันนี้ไม่ต้องคิดทิศทางแล้วอันนี้ไม่ต้องคิดทิศทางแล้วเพราะเราคิดแล้วถูกปะเราจึงย้ายออกไปได้อันนี้คิดทิศทางไปแล้วก็เลยใช้สมการนี้ได้เลยโอเคไหมคะดังนั้นเมื่อเราใช้สมการนี้ก็จับแทนค่าตึ๊ดออกเลยโอเคไหมก็ได้เท่ากับข้อนี้ก็คือข้อ11มีคำตอบเป็น3ถูกปะก็คือตอบข้อ1ตอบ3เมตรโอเคดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1นะคะง่ายๆเลยเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงนะคะข้อนี้โอเค